ขออนุญาตแปะขออนุญาตแปะนะครับเอาละครับตัวนี้ทุกคนด้วยนะครับผมดีๆต้อนรับผู้สื่อช่องพี่หมีฟูจินะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมในเกมที่มีชื่อว่า Ghost Room นะครับวันนี้ขอเกริ่นไปก่อนเลยว่าเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหมอผีคนหนึ่งนะครับที่จะต้องเข้าไปปราบผีในห้องนึงที่มีเหตุการณ์ติดลูปบนลูปผีเฮี้ยนนะครับเกมนี้คอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกับทางออกหมายเลข8แล้วก็เกมรถไฟสยองขวัญ นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าว่าคอนเซปต์ของเกมนี้จะเป็นยังไงแต่ก็นะเป็นเกมจับผิดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีสิ่งปกติหรือว่ามีสิ่งไม่ผิดปกติแต่ว่าเกมนี้น่าสนใจตรงที่มันคือผีแน่ๆเลยครับ Let's go ครับเล่นระดับไหน Easy Normal แล้วก็คำโอ้โหระดับยากยังไม่มาระดับเราต้อง Normal เลยนะ Easy นี่มันง่ายเกินไปนะเนี่ยโอ้โหมาถึงก็เอาเลยเหรอเพิ่มแสงได้ไหมจะได้ดูกันสว่างตาแตกนะไม่งั้นมืดตึ๊บเลยนะมองไม่เห็นนะช่วยกันดูนะทุกคนครับมาโอ้ยเอาแล้วทุกคนเริ่มเราต้องตามหาสิ่งผิดปกติเขาบอกว่าต้องเช็คของนะถ้าเกิดไม่มีสิ่งผิดปกติต้องทำยังไงวะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงบ้างรอบนี้ต้องดูอ๋อให้เราเช็คก่อนว่ามีอะไรในห้องบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คไปทีละห้องเลยก็คือห้องนี้ห้องแรกก็คือห้องน้ำห้องนะครับมีแชมพู2ขวดนะมีขวดแชมพู2มีอ่างอาบน้ํา1ส้วม1มันก็คงไม่มี2ส้วมนะมีทิชชู่อยู่2ม้วนนะแล้วก็มีที่กดส้วมตรงนี้มีช่องระบายอากาศแล้วก็สวิตช์ไฟโอเคห้องน้ําจํานะทุกคนครับจํานะเช็คมาดูห้องนี้ต่ออันนี้คือห้องซักผ้านะมีนาฬิกาที่ตอนนี้เป็นเวลาตี1 37นาทีตี1 37นาทีนะบนเชลนี้มีขวดวางอยู่1ขวดนะครับแล้วก็ตะกร้าผ้า2เครื่องซักผ้า1ตรงนี้ขวด V 2แล้วโอ้ยทำไมห้องมันกว้างจังวะจับไม่หมดนะเนี่ยในห้องน้ำมีการปรับอุณหภูมิน้ำอยู่ที่40องศานะครับถ้าตัวเลขเปลี่ยนไปนี่น่าจะไม่ใช่ละในห้องน้ำห้องอาบน้ำมี2ขวดแชมพูนะหูยห้องตู้เย็นนะห้องครัวมีไมโครเวฟ1กาน้ำ1ตู้เย็น1นะแล้วก็เตาแก๊สนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับห้องนั่งเล่นไม่มีใช่ไหมเป็นนั้นแต่ยังไม่เริ่มบนโต๊ะมีหนังสือที่ชื่อว่า Tree of Night and Other Story แล้วก็กาแฟ1แก้วหุ้ยของเยอะมากนาฬิกามีรูปแมวแล้วก็รูปภาพจดจำนะต้องจดจำโอ้โหยากแล้วอันนี้ยากแล้วนะบิ๊กเยอะมากเลมอนหนังสือเลมอนนะมีอะไรปะมีหมอนที่ชื่อว่าบีชนะหมอนบีชแล้วก็กระจกเฮ้ยเราไม่เห็นเงาตัวเองหรือว่าเราเป็นผีหรือเปล่าแล้วก็มีโปสเตอร์ผิดอะไรที่จะเป็นคนไม่ชอบสังคมนะชอบเก็บตัวจะเป็นอะไรคดีอะแล้วก็มันจะไม่ยอมปล่อยคุณหนีไปอุ้ยตัวนี้น่ากลัวสุดแล้วองกะขายแล้วบนอ๋ออันนี้ไปโปสเตอร์ขายเกมตัวเองดีกว่าเนี่ยในตู้นี้มีอะไรหรือเปล่าครับมีกล่องทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะแล้วก็มีราวแขวนผ้าโอเคพร้อมละมาต้องทำยังไงต่อครับทีนี้เราเริ่มเลยนะโดยการจุดเทียนเริ่มเลยดูเหมือนว่าเราจะต้องจุดเทียนให้ครบนะครับไหนดูซิว่าเขียนไว้ว่ายังไงอย่ามองข้ามปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติถ้าหากพบสิ่งผิดปกติให้แปะยันบนสิ่งผิดปกตินั้นแล้วก็จุดไฟที่หน้าทางเข้าถ้าเกิดไม่มีเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นให้จุดไฟที่เทียนอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องแปะยันคุณจะต้องทําให้เทียนทั้งหมด7เล่มนี้ส่องสว่างเพื่อจะทําพิธีกรรมให้เสร็จสิ้นแต่ถ้าเกิดผิดเมื่อไหร่แล้วก็เทียนก็จะหายไปกับตาทันทีโอ้โหแบกวนลูปอยู่ในห้องอ่ะสินะนี่เริ่มแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่เจอสิ่งผิดปกติเราก็จุดเทียนเฉยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดมีสิ่งปกติให้เราแปะยันไว้เอาละได้เวลานะมีอะไรหรือเปล่าห้องนี้ห้องน้ำอุณหภูมิ40องศาแปะได้ไหมอ่ะกูแปะหมดเลยแล้วกัน แปะแม่งให้ทุกจุดอันนี้แปะให้หมดอ่ะกูแปะหมด ไม่ได้โอเคมีตรงไหนอีกวะห้องนี้ไม่น่ามีนะห้องน้ำน่าจะเช็คนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ห้องนี้ห้องครัวตู้เย็นเปิดได้หรอไม่ได้นะตรงนี้ไม่มีนะครับห้องนั่งเล่นไอ้เหี้ยผมแย่ห้องนี้มันมีพลังงานแรงมากเลยครับผมแย่ครับพี่แจ็คครับคืองี้ครับกูผนึกอ่า
วันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ผิดปกตินะครับโอ้โหแย่เลยแย่เลยเนี่ยแย่ผมแย่ผมแย่ปิดโอ้ยคีย์จุดเทียนหนึ่งเล่มได้แล้วโอ้ยแมงผีผักเก้าอี้เอาละนะนี่คือเทียนเล่มที่สองนะครับเราต้องจุดเทียนให้ครบ7เล่มไม่งั้นเราก็จะไม่รอดออกไปจากที่นี่ห้องนี้เฮ้ยขวดมันวางหันหน้าแบบนี้ถูกแล้วหรือเปล่าขวดมันวางไม่ได้ผมว่าเราหาจุดที่มันแบบว่าแปะได้ดีกว่าบางจุดมันแปะไม่ได้เห็นปะแสดงว่าส้วมคือแปะได้ต้องดูว่าตรงไหนมันแปะได้บ้างบางจุดมันก็ทำแค่หลอกเราให้เราจำรายละเอียดไปอย่างนั้นอะทำให้เราสับสนห้องน้ำมีอะไรหรือเปล่าครับห้องน้ำมีตะกร้าผ้าสองนะอันนี้ดึงขวดแล้วก็ซิงค์ล้างหน้าตรงนี้ในห้องน้ำห้องอาบน้ำอุณหภูมิ40องศาอันนี้มีสองเอ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกมันมีไฟปะทำไมผมรู้สึกว่าในห้องน้ำมันไม่มีไฟวะตอนแรกอ่ะโอ้ยแต่ว่ามันแปะไม่ได้ไม่น่าใช่นะตอนนี้ไปเอ้ยเฮ้ยผมว่าเนี่ยผิดปกติเวลามันไม่ใช่เท่าเดิมนี่หว่าเหมือนเวลามันคาดเคลื่อนไปจากตอนแรกอ่ะตอนแรกมันตีหนึ่งสามเจ็ดนี่มันไปตีหนึ่งเกือบสี่สองแล้วนะเอ้ยเท่าไหร่วะ40กว่าแล้วเนี่ยตอนแรกมันตี1:37แต่ว่ามันแปะไม่ได้ดิแสดงว่ามันต้องมีจุดอื่นที่เราสามารถไอ้นี่ได้เนี่ยนาฬิกาเนี่ยไม่ปกติผมเชื่อมั่นเลยว่านาฬิกาเนี่ยไม่ปกติแล้วครับใช่ปะวะลองดูแล้วกันนะผมก็ไม่รู้อะลองดูถ้าเกิดเวลาไม่ใช่นี่ผมก็ไม่รู้แล้วนะแต่เวลาแต่ผมว่านาฬิกาเนี่ยยังไงก็ใช่ชัวร์เพราะว่าเวลาไม่ใช่เวลาเดิมครับลองดูนะไม่ได้หรอแสดงว่าไม่ได้ครับแสดงว่าไม่ใช่เวลาเมื่อกี้หรือว่าไม่มีอะไรผิดปกติว่าเวลามันเลื่อนไปเรื่อยๆหรือเปล่าเอาละเริ่มยากแล้วทุกคนครับเอ้ยทำไมมันกระตุกแบบนี้วะกระตุกแปลกๆนะคันนี้อ่ะโอ้เกิดเป็นหมอผีที่มันลำบากจริงๆเลยนะอุเตซาปุระปาจิอุเตลาตุระปาจิเคยดูหรือเปล่าอาชูมาเคยดูเปล่าอาซูมาห้องนี้ตะกร้าผ้าสองนะครับนี้ไม่มีนะห้องนี้ดูยากจังเลยวะเนี่ยการน้ำหันออกทางขวาไม่มีอะไรนะครับอุ๊ยผมลืมดูอุณหภูมิตรงนี้เลยว่ะอุณหภูมิในห้องรวมๆคือ40แน่นอนทั้งอาบน้ำแล้วก็อุณหภูมิในห้องนะครับกาแฟ1แก้วแล้วก็หนังสือเวลาผมว่าเวลามันไปเรื่อยๆแน่เลยว่ะเวลามันไม่น่าจะใช่ครับยากจริงไอ้รูปพวกนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกจากรูปนี้แน่ๆเลยอะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะมันผมแย่ผมแย่พลังงานเลยบ้างแล้วก็ผมแย่มีชิบหายแล้วไฟดับอะไรกันอะไรนี่กูโอ้โหคนรู้ว่าเกมนี้แม่งน่าสนใจจัดเลยว่ะแต่ว่าอันแรกเนี่ยไม่ปกติละจุดเลยแค่เจออีเจนี่ก็ไม่ปกติละโอเคโอ้ยเกมโดนหยุมหัวนะจะครบไม่ได้7เล่มวันนี้ต้องดูรายละเอียดให้ครบแล้วทุกคนครับเฮ้ยไอตู้นี้มันไม่ได้เปิดอยู่นี่ปกติอ่ะผิดปกติอันนี้คุณไม่เนียนนะคะเนี่ยโอ้โหตายแล้วเนี่ยเวลามันเดินไปเรื่อยๆจริงด้วยครับแสดงว่าแต่ละเทียนที่เราจุดไปเนี่ยมันก็คือเริ่มเวลาเดินไปเรื่อยๆแสดงว่าเวลาเนี่ยมันหลอกเราไม่ใช่เวลาครับดีนะที่เรารู้ก่อนไม่งั้นมานั่งจําเวลาซวยเลยแต่ว่าตู้มันไม่ได้เปิดแน่ๆชัดอยู่แล้วว่าตู้มันไม่ได้เปิดโอเคลองดูนะผมว่ารอบนี้ไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าโดนหยุมหัวปะเนี่ยโอ้ยไม่ทายตู้มันเปิดอยู่แล้ววะชิบหายแล้วไม่ใช่เหรอวะมันเอาตู้มันเปิดอยู่แล้วเหรอโอ้ยตู้มันเปิดอยู่แล้วตายเธอกูโดนหลอกแล้วยากแล้วเนี่ยผมแย่แล้วครับผมแย่โดนหยุมแล้วเนี่ยห้องน้ำมี2อันนะตรงนี้ตะกร้าผ้า2เวลาเนี่ยไม่ต้องดูเลย
ตรงนี้มีตะกร้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าต้องดูยี่ห้อเครื่องซักผ้าเนี่ยไวท์เชลอย่าเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะสีขาวก็สีขาวเด้อเพื่อนห้องน้ำอ่ะมีหรือเปล่าห้องน้ำไม่มีนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็คือเราไม่ต้องแปะยันกับสิ่งของแล้วก็ไปจุดเทียนได้เลยอุณหภูมิห้อง40องศานะมีหนังสือมีรูปมีน้องแมวในนาฬิกาตรงนี้ทีวีนะมีทีวีมีต้นไม้ห้องนั่งเล่นมีหมอนกระจกปกติใช่ไหมรูปเลิฟปกติเตียงปกติหมอนสีดำกับขาวนะทุกคนจำไว้แล้วก็มีแก้วอยู่อีนี่ไปไหนอีนี่ไปไหนครับตัวนี้ไปไหนไอ้ยาน่ากลัวเลยวะสะบัดหัวโยกเลยเมื่อกี้อะน่ากลัวจริงสะดุ้งเลยจริงพี่แพทกูไม่ครบ7เทียนแน่ๆวันนี้อะเทียนไปก็7เล่มโหยตายเถอะทางออกหมายเลข8อันนี้เทียน7เล่มโอ้ยกูจะบ้าตายห้องน้ำอุณหภูมิ40องศานะครับมีฝักบัวนาฬิกามันไม่ได้เดินทวนเข็มไปใช่ไหมชั้นนี้มีหรือเปล่าครับตู้เนี่ยอย่าโดนตู้หลอกอีกนะโอเคมีอะไรอีกหรือเปล่ากระจกเฮ้ยกระจกหันผิดด้านกระจกมันไม่ได้หันไปทางนี้กระจกมันจะหันออกไปทางนู้นเว้ยเอ้ยอู้ยผมแย่เลยอันนี้มีพลังงานนะครับเนี่ยโอ้โหชัดเจนกระจกมันหันไปผิดฝั่งเอ้าเฮ้ยกระจกมันหันไปทางนี้อ่ะเอาเลยเอาถูกเลยเอาโอ้จะเชฟูลาปาจีโอ้จะซีดูลาปาจีตูดตูดตูดโอเคเอาใหม่ก็ได้นะโทษใครจะไปรู้แม่แม่เงยบางทีโดนหลอกละหน้านี้อ่ะไม่ครบแน่นอน7เล่มเนี่ยโอเคเอาใหม่ตั้งใจละจำอะไรไม่เคยได้จริงเลยนะคดีอ่ะมีขวด2ขวดขาวดำนะครับหนังสือแก้วกาแฟห้องนี้ห้องซักผ้าห้องซักรีดนาฬิกา2ขวดห้องน้ำอุณหภูมิ40อันนี้ขวดอยู่ที่เดิมอ่างอาบน้ำเหมือนเดิมห้องนี้อ่ะห้องน้ำก็ปกติอันนี้คือไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมงั้นจุดนะได้ปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโหรอดเฉยโอเคอันนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเราไปได้มีอะไรอีกหรือเปล่ารอบนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรผิดปกติเพิ่มเติมตู้ฝากดีกับไอ้ที่ดูดควันนี่ยังมีเหมือนเดิมนะแล้วก็บนโต๊ะกาแฟกับหนังสือน้องแมวบนนาฬิกาตัวเลขมันจะเปลี่ยนป่ะวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 เริ่มคิดมากเริ่มคิดมากสุดๆนะรูปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าดูดีๆเฮ้ยอันนี้ไม่ปกติรูปมันเล็กลงนะคะเนี่ยโอ้ยหลอกดาวไม่ได้ล่ะค่ะคุณหลอกดาวไม่ได้นะอันเนี้ยแหมรูปมันเล็กลงนะอ่ะจุดเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยรูปมันเล็กลงหรือว่าเอ๊ะรูปเฮียอะไรวะเนี่ยมันเท่าเดิมป่ะวะเอาล่ะเริ่มคิดไปเองแล้วตอนนี้นะเริ่มลวนละเริ่มหลอนเริ่มมีอาการหลอนละค่ะโอ้ยเริ่มหลอนแล้วนะเนี่ยนี้ห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าห้องนี้ปกตินาฬิกาปกตินะครับแล้วก็มีตะกร้าผ้า2เครื่องซักผ้า1แล้วก็ห้องน้ำปกติเช็คอุณหภูมิไม่ดูอุณหภูมิเลยอุณหภูมิ40โอเคแล้วก็ข้างนอก
ตรงซิงค์ล้างจานแล้วก็เตาไม่มีนะตู้เปิดอยู่ไมโครเวฟอยู่ที่เดิมนะแล้วก็หนังสือนะครับวิคมคุณเอิร์นนะครับผมจำพี่หมิวผมใจ1ตัวนะครับอันนี้เป็นสีขาวกับดำดำอยู่ล่างขาวอยู่บนนะโหยากอะเนี่ยของมันเยอะมากเลยอะหนังสือเลมอนแล้วก็หมอนบีชตรงนี้มีทีวีอยู่นะครับแล้วก็กระจกแล้วก็รูปอยู่เหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนี่หว่าในตู้มีกล่อง3กล่องใช่มั้ยกล่องสะอันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติแน่ๆนะใช่วะขาวดำนะขาวดำอุณหภูมิห้อง40ระเบียงมีอะไรเหรอไม่มีนะนี้ปกติเลยอันนี้ผมว่าไม่น่ามีอะไรผิดปกติอ่ะห้องน้ำดูแล้วครับน่าจะอันนี้ปกติละอ่านจุดเลยโดนหยุ่มปะเนี่ยโดนปะเอ้ยไม่โดนโอ้โหนึกว่าจะผมแย่ซะแล้วนะเนี่ยเฮ้ยตายเถอะมีอะไรหรือเปล่าครับรูปปกติหรือเปล่ารูปปกติเด้ออันนี้หนังสือกับกาแฟ Tree of Night and Other Story เฮ้ยไฟ มันเป็นไฟห้องเชือดตั้งแต่เมื่อไหร่มันไม่ใช่ไฟห้องเชือดนะคะเดียวอยู่ๆก็กลายเป็นไฟห้องเชือดซะอย่างนั้นนะโอ้ยผมแย่เลยนี่ผมแย่โอ้ยจุดเลยโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปกระตุกเยอะทำไมมันกระตุกแบบนี้วะกระตุกแบบนี้ทีไรจะมีประเด็นทุกทีเลยอะส้วมหนึ่งนะช่องระบายอากาศตรงนี้บนโต๊ะบนตรงนี้มี2เฮ้ยเหี้ยน้องน้องมาจากไหนครับเดี๋ยวนี่น้องเป็นลูกเต้าเหล่าใครอ่ะกูแปลกกลางหน้าผากเลยอ่ะน้องเป็นใครกูแปลกโอ้โหมายืนหน้าตะมึงตึงอยู่ในนี้ตายเถอะโอ้เรือผมแย่เลยนี่ผมแย่ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยโอ้ยตายเถอะเฮ้ยเอาละทุกคนครับมาเดือนที่3แล้วเหมียว่าแล้วโหลดอะไรนะเนี่ยโหลดนานซะด้วยไม่รู้ว่าโหลดอะไรนานขนาดนั้นนี่แล้วมายืนนิ่งๆอยู่ในห้องเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยไว้เชลนะโอ้ยผมว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆว่ะตะกร้าหันออกทางนี้นะกระจกขวดดงขวดได้อยู่ปกตินะห้องน้ำปกติครับห้องอาบน้ำปกติแล้วก็มาดูที่ห้องครัวสักหน่อยนึงนะตู้นี้ไมโครเวฟตู้เย็นปกติตรงนี้มี2ขวดด้วยกันเอ้ยนี้มีขวดเดียวหนังสือแล้วก็กาแฟน้องแมวบนนาฬิกานะครับไอ้พวกนี้น่าจะแปะได้ผมว่าดูสิ่งที่มันแปะได้ดีกว่าทีวีรีโบททีวีหนังสือเลมอนนะอันนี้อะไรวะไม่ใช่นะนี้ปกติหมอนบีชนะครับไม่มีนะไฟปกติรูปอันนี้คือเล็กปกติใช่ไหมหรือว่าอีรูปนี้มันใหญ่เกินทำไมมองรูปนี้มันน่ากลัวเลยวะมีแก้วหมอนขาวดำทุกคนคิดว่ามันปกติหรือเปล่ากระจกปกตินะผมว่าปกติอันเนี้ยชัวร์ใช่ป่าววะไม่ใช่โดนหยุ่มนะโดนปะเนี่ยโอ้ยเย้ได้อยู่นะเรายังรอดอยู่ทุกคนครับมาอย่ามายืนทำมึงถึงอยู่ในห้องอีกอะเบกมายืนหน้ามู่ตู้อยู่ในห้องอะจะช็อกตายเถอะห้องนี้ตะกร้า52นะครับตัวเลขบนนาฬิกาปกติไวเชลนะเครื่องซักผ้ารุ่นไวเชลตรงนี้อุณหภูมิ40องศาอ่างอาบน้ำปกตินะครับแล้วก็มาดูห้องครัวซะหน่อยตู้กระพือเสียงอะไรเสียงอะไรมันเป็นปกติอันเนี้ยมันมีเสียงอะไรไม่รู้อะเสียงอะไรทุกคนครับมันมีเสียงอะไรวะเสียงอะไรแล้วคือกูต้องแปะตรงไหนเนี่ยทุกคนจำไว้นะไอ้ขวดเนี่ยซ้ายขาวขวาดำนะต้องดูไว้ดีเลยห้องอย่าบอกแล้วว่าอยู่ในไม่มี
อ่ะเอวเอก็ปกตินะมันก็มีอยู่แล้วดิเฮ้ยแล้วใครมันคออะไรวะทำให้สับสนนะเนี่ยมันมีอะไรจริงปะเนี่ยเอมันก็มีนะไม่รู้ว่าเสียงมันมาจากตรงไหนเนี่ยไอ้อันนี้คือโคมไฟที่อยู่ข้างๆโซฟานี่มีอยู่แล้วเออไม่รู้มันคอมาจากตรงไหนสวยแล้วทุกคนครับหรือว่าห้องนี้วะนี่ก็ไม่มีอ่ะเอาแล้วแกนี่มันเริ่มหลอกเราเนี่ยห้องน้ำกระจกห้องน้ำโอ้มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีครับหายแล้วอะไรผิดปกติเนี่ยผิดปกติปะเนี่ยหรือว่าไม่ผิดแอดหรือว่ามันหลอกเราวะมันหลอกเราปะเนี่ยหรือว่าไม่มีอะไรผิดปกติทุกคนว่าไงอันนี้หนึ่งขวดนะข้างๆสิโอ้เออผมแย่อู้ไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวจริงนะเนี่ยผมไม่ไหวเด้อไม่ไหวอู้วีแปะมึงกันมาเลยเบ้เอ้ยไปไอ้ยะผมแย่แล้วครับอันนี้เหอะไปโอ้โอ้ย3แล้วทุกคนครับหูใครจะไปเห็นวะถ้าไม่เดินไปสังเกตนี่คือไม่เห็นนะยิงดีนี่มันส่งเสียงอ่ะมีมือเปิดมาเลยไม่ล้างมือก็อย่างนี้แหละนะโอ้โหห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีหรือเปล่าห้องน้ำมี2ขวดปกติแล้วก็แอนมีส้วม1นะแอนแล้วก็ไปห้องนี้ก่อนกวยเด็กกวยเด็กมันโผล่มาจริงเลยตะกร้าผ้า2ตรงนี้1ไอ้ห้องน้ำเนี่ยผมรู้สึกว่าผมพอจะผมแย่แล้วครับการนี้ไม่ไหวแล้วเหม็นแตกโอ้โหน้ำแดงมาเลยเอ้ย4แล้วเว้ยอีก3ทุกคนครับมาเว้ยห้องนี้มีหรือเปล่าห้องนี้ปกตินะคะเนี่ยโอเคห้องนี้ต่อเลยนาฬิกาตอนนี้จะเป็นเวลา2:00แล้วแสดงว่าการแปะยันไปเรื่อยๆก็คือช่วงเวลาก็จะคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆครับไอ้ตัวนี้มันไม่แปะใช่ปะปกติใช่ปะห้องน้ำปกตินะครับอะไรที่เราแปะได้บ้างสายฝักบัวนี่กูต้องดูด้วยหรอสายฝักบัวยังแปะได้อีกโอ้โหกูถามจริงอะไรจะมาเกิดขึ้นที่สายฝักบัวไว้ทุกคนสายฝักบัวสีขาวนะจับไว้นะถ้าสายฝักบัวเป็นสีแดงเนี่ยไม่ใช่ละนี่มีอะไรหรือเปล่าคะอันนี้ตู้กระพือนะตู้เย็นไมโครเวฟกาน้ำอันนี้หนังสือ1เล่มกาแฟ1น้องแมวบนนาฬิกานะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เวลาปกติรูปปกติอันนี้ขาวกับดำขาวดำนะรีโมทฝั่งนู้นแอร์แล้วก็หมอนบีชแล้วก็อันนี้ตู้ปกติทีวีแปะได้แต่ว่าทีวีก็ยังปกติอยู่นะครับเนี่ยหรือว่าอันนี้หนังสือยังอยู่ที่เดิมหนังสือเรื่องเลมอนก็ยังอยู่นะกระจกก็หันไปทิศทางที่ถูกต้อง What's wrong with being shut in อันนี้ก็ยังปกติอยู่ในตู้นี้อ่ะโอ๊ยผมแย่เลยครับการที่คุยกูแปะเบ่งแล้วโอ้ปิดให้ก็ได้ไอ้เวเด้ใครจะไปอยู่กันผมแย่เลยผมแย่หนักเลยเนี่ยแย่ผมแย่หนักเลยโอ้เฮ้ยเอาไว้ทุกคนครับอีกแค่2เล่มสุดท้ายมาเราต้องออกไปจากที่นี่ได้มาครับอีกแค่เทียน2เล่มเท่านั้นห้องน้ำมีหรือเปล่านะไม่มีหรอกเนาะห้องน้ำปกตินะคะเนี่ยส้วมเสริมนี่ปกติมันจะมีอะไรผิดปกติที่ส้วมวะผมอยากรู้จริงๆเลยห้องนี้อ่ะซ้ายมือมีหรือเปล่าห้องซักรีดนาฬิกายังอยู่เหมือนเดิมนะครับตะกร้าผ้าอีผ้านี้ก็มีหรออีผ้านี้ก็จะเปลี่ยนไปเหรอเนี่ยไอที่แปะได้เนี่ยคือผมว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนไปชัวตรงนี้มี2ขวดนะขวดครีมอาบน้ำในห้องน้ำ2ขวดสายฝักบัวสีขาวยังอยู่เหมือนเดิมอุณหภูมิ40องศาฟาเรนไฮต์นะยิงขวาเพื่อปาดผลปั๊บ
หัวแตกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โทษๆมีอะไรเปล่าตรงนี้ไม่มีนะครับแล้วก็นะครับผมสำหรับน้องคงกี้กันอีกตัวหนึ่งตัวลาบูบูลา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 บูบูลา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 ขออนุญาตแปะขออนุญาตแปะนะครับขออนุญาตขออนุญาตแปะนะครับนี่ยาไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ยเล็บเดียว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 อีกแค่เล็บสุดท้ายเล็บสุดท้ายเท่านั้นน่ะฉันจะไม่พลาดเด็ดขาดเล็บสุดท้ายกูจะลาออกจากการเป็นหมอผีแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยห้องน้ำมันเงาเงาแปลกๆวะวะเอ๊ะเงาปกติแหละน่าน่าจะเป็นการขัดส้วมขัดสีชวีวันส้วมมันเล็กลงวะคนคิดว่าชักโครกมันเล็กลงปะไม่หรอกคิดเองนะมึงอย่ารออย่าโดนหลอกนี่มึงซัวมึงคิดไปเองกันเนี่ยมีอะไรอีกหรือเปล่าในห้องนี้ผ้ายังอยู่นะเครื่องซักผ้ารุ่นไวท์เชลห้องนี้นะครับห้องน้ำอุณหภูมิ40องศาสายฝักบัวปกตินะคะไปทางซ้ายนะไปทางซ้ายห้องนี้ปกติหนังสือบนโต๊ะก็ยังปกติอยู่นะแมวก็ยังอยู่1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12นะลูกขวาขาวซ้ายดำขวาซ้ายดำขาวงงละรีโมททีวีหนังสือเลมอนแอร์ไฟนะตรงนี้ปกติเฮ้ยหรือว่ารอบนี้เราจะชนะกันแล้ววะทุกคนครับมันก็ยังไม่ชนะนี่หว่าถ้าไม่มีอะไรเราก็ต้องไปเล่นอีกรอบนึงอยู่ดีต้องตามหาสิ่งผิดปกติให้เจออยู่ดีสินะอันนี้ผมว่าปกติอันนี้ปกติชัวร์นะหรือเปล่าวะขวาขาวซ้ายดำกระจกยังอยู่นี่ไงกระจกอยู่เหมือนเดิมกระจกยังอยู่ครับหมอนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเกมเนี้ยเชื่อมั่นคนเองเชื่อมั่นตัวเองดีกว่านะเพราะว่าหันไปหาเม้นที่ไรเนี่ยนะโดนตลอดโดนหลอกแก้วมีใช่ไหมมีแก้วมีอยู่ครับหนังสือ A Tree of Nightand order story นะรูปอันนี้ปกติหันไปเห็นคอมเมนต์ที่ไรแต่โดนหลอกตลอดโอ้ยโดนลาบูบูเลยนะตายเถอะอ่ะผมเชื่อมั่นว่าถูกแน่นอนนะกูโดนหยุมหัวแน่เลยเนี่ยเอ้ยโยมาเว้ยเผชิญโชคอีกรอบนึงทุกคนครับเผชิญโชครอบสุดท้ายหรือต้องเจอสิ่งผิดปกติแน่นอนนะรอบนี้ถ้าไม่เจออีกเดี๋ยวมึงหลอกกูละมันจะชัดเจนขนาดไหนกันนะมีอะไรหรือเปล่าครับขวดปกติเด้อนี่ห้องน้ำสายฝักบัวยังปกติโอ้โหเสียงแปะยันดังมากนะคะเนี่ยตะกร้าผ้าสองนะห้องครัวตู้ข้างบนกระพืออยู่กาน้ำชาอยู่นะกาต้มน้ำเตาแก๊สนะอุณหภูมิห้อง40องศายังอยู่เหมือนเดิมนาฬิกายังอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อยู่นะซ้ายขวาซ้ายขาวขวาดำปกติมันเหมือนปกติเลยวะทุกคนครับมันปกติปะเนี่ย ผิดปะเนี่ยทีวีปกตินะเราไปดูก่อนว่ารูปเนี่ยปกติใช่ไหมโอเคปกติเฮ้ยอย่าบอกว่าปกติอีกแล้วว่าถ้ายังปกติอยู่เราก็ต้องไปเจอโชคอีกดิโอ้ยกูว่ามึงเล่นกับใจกูแล้วนะอันนี้ปกติชัวร์เลยมันไม่ให้เราจบง่ายๆอ่ะมึงอย่าหยุมกูนะโดนหยุมปะเนี่ยโอ้ยไม่โดนหยุมไม่โดนหยุมเฮ้ยระแวงทุกครั้งที่จุดไฟจุดเทียนเนี่ยระแวงทุกทีเลยห้องสกรีดนะครับอันนี้ปกติอยู่นะแล้วก็เ
นาฬิกาตะกร้าผ้าตรงนี้ยังปกติเออหลอนเจอเด็กเนี่ยกลัวเปิดมาเจอเด็กอีกตรงนี้มีอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิน้ำ40องศาสายฝักบัวปกติผ้าตรงนี้มีอยู่แล้วห้องน้ำเช็คนะมาดูข้างนอกซะหน่อยว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าบนเคาน์เตอร์ปกติตู้กระพือหุยหลอนเจอลาบบูสีฟ้าอุณหภูมิห้อง40องศาหนังสือ A Tree of Night ยังไม่ปกติราคาเนี้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่ปกติกูแปะอะไรเนี่ยโคมไฟหรอเฮ้ยทำไมมันคือสีแดงอ่ะเฮ้ยทำไมมันคือสีแดงแบบนี้อ่ะคือโคมไฟใช่ปะกลัวไม่ใช่ว่ะใช่แล้วแหละเพราะว่าหรือว่าไฟอันนี้ดวงนี้หรือเปล่าไฟดวงหลักก็ไม่ใช่งั้นก็น่าจะไฟดวงนั้นแหละเอาหน้าทุกคนครับเอาเด้อไม่ใช่ว่าโดนหยุมหน้าเทียนเล็บสุดท้ายอ่ะกูขอร้องอย่าโดนนะเฮ้ยทำไมมันโดนทำไมอ่ะทำไมโอ้ก็ไฟอ่ะเออก็ไฟมันเป็นสีแดงนี่แล้วคือยังไงวะไฟสีแดงเนี่ยโอ้ยเมฆอันสุดท้ายแล้วแต่อันนี้มันตรงใช่ป่ะนี่ถูกแล้วนะครับกูแย่เลยกูแย่ของจริงนะผมแย่นะผมแย่ไม่ไหวแล้วเล่นไม่ไหวแล้วผมแย่โอ้ยตายเถอะกูเจอแต่อะไรแต่ละอย่างดีอ่ะนะทียบไหนมาเชิญโชคกันใหม่นะสวิตช์ไฟมันแปะไม่ได้นี่มันมีแต่อุณหภูมิเห็นหรือเปล่าแอร์รีโมททีวีเออผมงงมากเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยมันไปเปิดตรงไหนวะคือมันผิดปกติตรงไหนผมสงสัยมากเลยไฟสีแดงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยแหมมีการยื่นมือมาจับยื่นมือมาจับนะหูยลาบูบูยื่นมือมาจากใต้เตียงขวามีหรือเปล่าครับห้องน้ำปกติเด้อนี้ยังมีหน้าใครโผล่ไปตรงช่องนี้นะตีผมแย่จริงๆแล้วครับงานนี้โอ้โหโคตรน่ากลัวเลยผีตู้เย็นผีตู้เย็นนะมาครับห้องน้ำส้วมปกติโอ้โหแม่งสิ่งผิดปกติเยอะมากวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเนี่ยไม่กระพือมาไม่บูไม่หยุดเลยกลัวเปิดไปเจอเด็กนั่นอีกเฮ้ยโอ้โหผ้าเช็ดประจำเดือนหน้าบอกแล้วว่าให้ถอดก่อนเป็นยังไงล่ะนี่ไม่ทันชัวร์เนี้ยแปะเลยเรียบร้อยเอาเว้ยมาไวเลยรอบนี้ไวเลยรอบนี้ไวนะนี้ไวนี่รีบเลยเร่งด่วนนะโอ้โหสถานการณ์เร่งด่วนมากๆเอ๊ะ มันมี แอบบอกเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่ต้องมองกูปิดเลยบอกเธออยู่นะจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอ่ะนี่ไงล่ะโอ้โหแม่งแค่นี้ใครจะไปมองเดี๋ยวรอบหลังได้ต้องคอยส่องอีอ่างอาบน้ำแล้วเนี่ยอีซิงล้างจานล้างหน้าเลยนะโอ้โหต้องมาคอยเช็คแล้วเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยมองก้มไปดูเลยอ่ะโอ้โหโชคดีนะว่าเจอสิ่งผิดปกติตรงนี้อ่ะเริ่มระแวงอ่ะเริ่มระแวงอีรูนี่แหละสายยังอยู่ผ้ายังอยู่นะครับปกติเครื่องซักผ้ารุ่นไวท์เชลนะปกติเด้อนี่แล้วก็มาที่ห้องครัวนะครับห้องครัวมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคะไม่มีนะคะตู้เย็นปกติหนังสือบนโต๊ะกาแฟ1แก้วน้องแมวบนนาฬิกานาฬิกา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะซ้ายขาวขวาดำหน้าปกติแน่เลยเนี้ยชัวร์มั่นใจเลยมั่นใจว่า
ไม่ปกติไม่ปกตินะคะเดี๋ยวไม่ปกติจริงมีหมอบ้วงปากอยู่บนรูปเนี่ยไม่ปกตินะคะเดี๋ยวหูผมแย่จริงเลยอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้น่ากลัวสุดเลยอ่ะผมแย่เลยผมแย่กูแย่เลยเดี๋ยวแย่ครบจริงคนลุกกล่าวเลยกูไม่เอาแล้วไม่อยากเล่นแล้วค่ะเกมเฮียอะไรวันนี้ยายตายเถอะน่ากลัวชิบหายเลยผีของจริงเนี่ยหูยมึงน่ากลัวจริงอันนี้ยอมรับเลยว่ะเกมนี้มันทำน่ากลัวแล้วมันคือมันเว้นช่วงด้วยนะคือไม่ใช่ว่าแปะปุ๊บมันออกปั๊บนะคือมันเว้นช่วงอ่ะแล้วมันเว้นช่วงออกด้วยนะเว้นทำให้กูเว้นสับโตกูว่าไม่มีอะไรออกมาแล้วตอนแรกผมคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะมันก็แค่แบบเป็นรูปโอ้ดุมันดุกว่าเพื่อนเลยเนี่ยอีตัวนี้ดุกว่าเพื่อนเลยโอ้ยสายผมแย่เฮ้ยเอาไว้อันสุดท้ายแล้วทุกคนครับเราต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะเราต้องห้ามพลาดเด็ดขาดสุดท้ายทีเล็บสุดท้ายต้องเป็นของฉันฉันจะลาออกจากการเป็นหมอผีแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันเบื่อการเป็นหมอปลาแล้วโอ้โหแย่ไม่ไหวแล้วแย่จริงเหลือหรือเปล่าครับตรงนี้ปกตินะตู้ซักผ้าอุณหภูมิน้ำ40โอเคทุกอย่างปกติในห้องน้ำนะครับต่อมาในห้องครัวห้องครัวปกติแล้วเนี่ยมันชอบเล่นกับใจอีกแล้วมันชอบหลอกไอเวรที่มันชอบหลอกนะเนี่ยโอ้ยนาฬิกา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะซ้ายขาวขวาดำมีอีกหรือเปล่าเลมอนหน้าทีวีโอ้ยทำไมเกมนี้มันน่ากลัวจังวะเกมอยู่ในตัวเนี่ยพอใกล้จะสุดท้ายปุ๊บมันปกติทันทีเลยอ่ะโอ้ยมันไม่ให้กูไปจริงๆมันไม่ยอมปล่อยฉันไปนะคะเดียโอ้ยตายแล้วนี่ปกติจริงไม่มีอะไรเลยเนี่ยในซิงก็ไม่มีซิงในครัวซิงในครัวก็ปกติอุณหภูมิ40องศาก็ปกติรีโมททีวีก็ปกติไม่มีอะไรแล้วอ่ะหมดแล้วผมเชื่อว่าปกตินะเฮ้ยเอ้าตกใจนึกว่าไปนึกว่าแปลผิดอันโอเคโอ้ยโอ้ยสักทีอ่ะสุดท้ายเนี่ยนะอ่ะสุดท้ายทำไมมันนานขนาดนี้แค่เทียนเล่มเดียวเองอ่ะขอร้องละฉันไม่ไหวแล้วห้องน้ำอันนี้ปกตินะครับผมอยากรู้มากเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ฝักบัวนี้นะอีสายฝักบัวเนี่ยผมสงสัยมากเลยสงสัยใครรู้สุดๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำซิงค์ล้างจานปกติตู้นะกาน้ำยังอยู่นะครับต่อไปก็อุณหภูมิห้อง40องศาสวิตช์ไฟหนังสือแก้วกาแฟเอาอีกแล้วนี่เอาอีกแล้วเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะไฟเนี่ยคืออะไรไฟเอาอีกแล้วไฟแดงอีกแล้วทุกคนครับเฮ้ยนี่ไงหนังสือโอ้โหเอาละไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแปะมันก็ทิ้งสุดๆเลยเย้โอ้ยในที่สุดฉันก็ออกจากอพาร์ตเมนต์เอกสวยได้สักทีลาก่อนไอ้อพาร์ตเมนต์เอกสวยกูไม่กลับมาเช่าแล้วลาออกขอบคุณที่เล่นห้องผีสยองขอบคุณมากๆที่ทำกูสนุกไม่รู้กี่รอบโอ้โหขอบคุณคุณยาจินมากๆนะครับขอบคุณที่เล่นเกมยังมีสิ่งผิดปกติอีกหลายอย่างมากๆที่เราอาจจะยังไม่ได้ค้นพบในเกมนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่
น่ากลัวแล้วก็สนุกมากๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องอย่างเดียวผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวคือมันเป็นผีมันคือผีก็คือผีจริงๆเลยอ่ะที่ไม่ใช่แบบว่าเหมือนเกมติดลูปรถไฟหรือว่าติดลูปในทางหาทางออกหมายเลข8อะไรอย่างเงี้ยจริงนะเกมนี้น่ากลัวจริงโอ้โหแล้วบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากดูเกมนี้เดี๋ยวจะหยิบมาเล่นซ้ำให้ดูแน่ๆถ้าเกิดแบบว่าหาช่วงเสริมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะวิ่งขอบคุณแกนะครับผมสำหรับจุดพูดจุดใจหนึ่งอันนะครับวันนี้น่ารักมากๆขอบคุณนะครับผมยังไงก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับโค้ดรูมมาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตพักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะเที่ยงคืนแล้วในวันนี้หูยวันนี้ดีใจมากๆที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูกันอย่างล้นหลามเลยนะน่ารักมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจกันถึงตอนจบเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่าครับถ้าสนุกก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามช่องทางยูทูบพี่หมีฟูจินะอย่าให้ไปกดติดตามช่องทางนั้นเยอะๆนะครับจะได้มีไปดูย้อนหลังได้จะได้มีกำลังใจในการตัดคลิปเยอะๆนะอยากให้ทุกคนไปดูในนู้นเยอะๆเลยนะจะได้เป็นการช่วยผมอีกแรงนึงนะครับวันนี้ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยนะถ้าสนุกก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงมีความหมายกับผมมากๆเอาเป็นว่าวันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีนะครับขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเลยดูแลสุขภาพขอให้สิ่งดีๆสิ่งที่มอบให้ผมมาเนี่ยขอให้สิ่งดีๆที่มอบให้ผมมาย้อนกลับไปหาทุกคนพันเท่าล้านเท่าเลยนะวันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาบูบูฝันดีครับบ๊ายบายครับเจ้ยนะครับ